เอ็มเอ็มถึงเวลาแล้วถึงเวลา Q&A Yay! ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะถึง Q&A แล้วไม่ได้ทำมานาน3ปีเลยนะไงทุกคนผมไทยเองคิดถึงกันไหมตอนนี้จะเปิด Q&A แล้วถ้าทุกคนพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพร้อมเองและแขกรับเชิญคนต่อไปก็คือเควีเริ่มถึงกันได้ยังโอเคนายทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันเองเควีสี่สายแนมไม่ได้เจอกันนานเลยซึ่งทุกคนจริงๆเลยนะเหนื่อยด้วยโอเคคำถามเล่นมาได้เลยคิดได้ไงมาทำ YouTube ตอนแรกมาทำเล่นๆแต่หลังๆเริ่มมีคนดูเยอะขึ้นจึงมาทำถึงปัจจุบันนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากใครเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะได้แรงบันดาลใจมาจากใครเหรอเขาก็คืออาจารย์ของผมเองที่ชื่อช่องว่า KB40 for Entity 2020 to TAT ถ้าแปลเป็นไทยก็ KB44 นิติบุคคลพ.ศ. 2565 เทตเชื่อโอ้โหพี่ใจเย็นๆไว้ก่อนคำถามต่อไปอยู่แกงวีฉันได้แล้วหยอกๆโอเคคิดได้อย่างไรที่จะไปพากับเลสที่จำได้ตอนที่พากับเลสครั้งแรกนั้นได้เป็น MSI Event ใหม่ครับนะตอนแรกก็รู้สึกดีอยู่แต่หลังเริ่มแงกและเพราะอะไรเหรอเพราะตอนที่เลนนั้นเริ่มฆ่าเฮโลบอสรู้ไหมว่าผมได้ตัวละครอะไรส่งเสียงเฮียอะไรกันอยู่ตอนนี้กันคุยกับลูกค้าอยู่บีโซได้พาเป็นตัวละครหลานแล้วไงแต่ไม่เป็นไรปกติข้าไม่พูดคำหยาบอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรพาไปเถอะดีกว่าเฮ้ยคำถามต่อไปรีบเร็วหน่อยอย่าเล็กเควินไหมคำตอบคือไม่เพราะว่าแมวของนายนั้นดุมากพอแลบครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแต่ก็ตัดต่อยากไปนิดนึงน่ะแต่ไม่เป็นไรคิดยังไงกับคลิปนี้คลิปอะไรเหรอไหนเอามาดูดิคิดยังไงกับตัวละครเซซี่เป็นตัวละครที่น่ารักนะแต่น่ากลัวเพราะว่าก่อนนางเขาก็สามารถจะกดจีบให้ผู้ชายคนนั้นตกหลุมรักของเธอได้ไงล่ะคือว่าโอเครู้แล้วพี่รู้จักเบอร์เดอร์โดนไหมรู้จักครับและชอบดูมากด้วยนะซีรีส์เบอร์เดอร์โดนก็คือซีรีส์ที่ผมชอบมากและถูกใจด้วยไม่มีคำถามผมไม่ได้เป็นเกย์ตัวละครท่านหมอของคุณตัวไหนคือลูกรักของคุณมากที่สุดผมชอบตัวละครทั้งหมดที่ผมสร้างขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าผมขอเลือกตัวละครที่ผมว่าเป็นลูกรักของผมจริงๆนั่นแหละ3ตัวมีประมาณนี้คำถามก็หมดไปเรียบร้อยแล้วขอรับตอนนี้ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้และรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไทยนายกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเจ๊ไงลูกพี่ไทยมูเว้นเจ้าบ้านี่แกไม่สนฉันไปทำ Q&A ด้วยเหรอฉันขอโทษเลยมาฉันไม่เกี่ยวนะเด้อ